วันนี้จะคุยเรื่องของทำออนไลน์ด้วยนะถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วอยากได้รายได้ใหม่ๆช่องทางใหม่นะออนไลน์ต้องมีวันนี้บางคนนะคุณรู้ไหมว่าหลายคนเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจเขาไม่รู้หรอกลูกน้องของเขาเนี่ยไม่เก่งเรื่องออนไลน์เลยคือผมเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจหลายๆธุรกิจไงที่บางคนก็แบบเป็นมูลค่าหลักเป็นร้อยล้านพันล้านบางคนแสนล้านก็มีนะแสนล้านแล้วบินขึ้นบินส่วนตัวมาเรียนกับผมถึงที่บัณฑิตยูนิเวอร์สหลายคนเนี่ยคนรอบตัวไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ไม่กล้าไล่ออกแต่แบบว่าอยู่กันมานานแล้วเก่งใจไม่กล้าไล่ออกมันมีวิธีครับมันมีวิธีคือเราสามารถจัดคนเนี่ยให้ไปอยู่ในที่ที่เขาเหมาะสมได้เวลาสอนพวกนักดนตรีลูกศิษย์ของผมเป็นฝรั่งเต็มไปหมดเลยเป็นพันคนอ่ะแล้วเป็นนายเขาด้วยไม่ใช่เป็นลูกศิษย์อย่างเดียวเป็นนายเขาอ่ะก็รู้อ่ะว่าปัญหาของคนส่วนใหญ่คือลูกน้องนี่ทำงานไม่เป็นสิ่งแรกที่คุณต้องทำเป็นก็คือการเลือกไม่เคยมีใครสอนเรื่องนี้นะประเด็นคือเนี่ยผมจะสอนวิชาเลือกให้คุณใหม่เลยเพราะว่าทุกคนตอนนี้จะต้องเลือกอาชีพใหม่หมดจะต้องเปลี่ยนอาชีพอ่ะคิดไปเลยชาตินึงอ่ะคุณเปลี่ยนอาชีพประมาณ 6-7 ครั้งอ่ะต่อไปนี้นะเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนรายได้เปลี่ยนธุรกิจประมาณ 6-7 ครั้งอ่ะทำให้มันเคยชินไปเลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเนี่ยผันตัวเองคุณนะถ้ามีคนที่จะได้ประโยชน์จากสิ่งนี้นะไม่ว่าจะเป็นคนที่ตกงานอยู่คนที่แบบว่าบางคนเคยเป็นแอร์ตอนนี้ไม่มีอะไรให้ทำแล้วไงคนที่เคยเป็นแอร์เครื่องบินไม่บินอ่ะใช่ไหมเขาก็เลยแบบว่าตกงานกันอะไรแบบนี้หรือว่าคนบางคนเคยทำงานอยู่ธุรกิจโรงแรมหรือบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยวันนี้จะคุยเรื่องออนไลน์ด้วยหลายคนนะเจ้าของธุรกิจหลายคนนี่ไม่รู้เรื่องออนไลน์เลยแบบว่าหน้าคือแบบว่าลงออฟไลน์มาตลอดคือบางคนเนี่ยและอย่างนึงบางคนเนี่ยแบบว่าพอมีหน้าร้านเมื่อไหร่ที่คุณมีหน้าร้านให้ห่วงนะจิตของคุณสมองของคุณจะถูกเทรนให้ไปดูแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า day to day ตลอดเวลาแต่ถ้าเป็นแบบผมตอนที่เริ่มธุรกิจสมัยก่อน10ปีที่แล้วเนี่ยน่าจะ 7-8 ปีไม่ใช่10ปี10 7-8 ปีที่แล้ว10ดิเพราะว่าผมกดในคำโชคดีเป็นหนังสือเล่มแรกของผมสร้างหนังสำนักพิมพ์ขึ้นมาสำนักพิมพ์เนี่ยเป็นหนังสือเป็นธุรกิจอันแรกของผมประมาณ10ปีที่แล้วแล้วก็เนื่องจากว่าไม่มีหน้าร้านมีแต่ออฟฟิศเล็กๆของผมเองตอนนี้แบบสร้างตอนนั้นน่ะธุรกิจของผมก็เงินทุนต้นทุน 200,000 บาทก็มีลูกจ้าง1คนเป็นเลขาเท่านั้นเองแล้วธุรกิจ100ผมสร้าง100ล้านแรกของผมด้วยพนักงานคนเดียวธุรกิจ100ล้านพนักงานคนเดียวชอบไหมคุณอย่ามาอวดว่าพนักงานเยอะใครเป็นเจ้าของธุรกิจนะห้ามอวดคำนี้เลยคนที่ไม่มีธุรกิจแต่อยากมีธุรกิจฟังไว้ด้วยธุรกิจวัดกันด้วยอย่างเดียวเลยผลอย่างเดียวเลยกำไรถ้านักธุรกิจที่เป็นนะถ้านักธุรกิจที่เป็นวัดอย่างเดียวคือกำไรและกำไรคืออะไรบรรทัดสุดท้ายหมายความว่าอะไรหมายความว่าเอารายได้ทั้งหมดอะรายได้ทั้งหมดอยู่ตรงเนี้ยลบด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่าใช้จ่ายพนักงานค่าใช้จ่ายเช่าค่าใช้จ่ายสร้างตึกสร้างโน่นสร้างนี่ที่ลงทุนไปจนบรรทัดสุดท้ายลบกันมามึงบวกเท่าไหร่บางคนรายได้เป็นพันล้านแต่ขาดทุนโอเคป่ะแต่ของผมนี่บวกตลอดตั้งแต่เริ่มมาบวกตลอดแล้วเกิดแล้วขยายตัวตลอดเวลาเพราะอำนาจของออนไลน์มันมีพลังทวีเยอะวันนี้เราจะคุยเรื่องแบบเนี้ยเข้าใจคำว่าพลังทวีป่ะพลังทวีคือสิ่งที่ทำให้ Instagram นะเว้ย Instagram ลูกจ้าง7คนลูกจ้าง7คนขายให้ Facebookหลักพันล้านเหรียญอ่ะ 30,000 กว่าล้านบาทมีลูกจ้าง7คนทำมาแค่ 3-4 ปีขายให้ Facebook ลูกจ้าง7คนคุณต้องเป็นแบบนั้นอย่าเอาลูกจำนวนลูกจ้างหมดโอ้ฉันมีลูกจ้างบริษัทนี้มีลูกจ้าง100คนโหผมรู้เลยว่าคุณปวดหัวสุดๆเพราะผมเคยคุมคนเป็น100มาแล้วผมเคยคุมคนเป็น100ที่ยูทาห์แล้วผมรู้เลยว่าโอ้โหคุมคนเป็น100นี่โคตรเหนื่อย100พ่อพันแม่100ความคิด100เรื่องแล้วไม่จบนะครับไม่จบคุณให้วันนี้เขาให้วันนี้ให้นี่ไป
พรุ่งนี้มาอีกแล้วขอโน่นขอนี่อีกแล้วมันไม่จบไม่คือไม่ใช่ลูกจ้างเป็นแบบนี้หมดทุกคนนะเพียงแต่ว่าลูกจ้างลูกน้องผมดีมากเลยแต่ละคนที่ไม่ดีก็ออกไปหมดเหลือแต่ดีๆไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกเลยว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดอย่างนึงก็คือการบริหารกำไรและใครที่ดูอยู่วันนี้นะผมจะบอกผมจะให้คุณเลือกจะบอกวิชาการเลือกธุรกิจใหม่ของคุณบอกได้เลยนะทุกคนที่ฟังอยู่วันนี้ถ้าคุณฟังอยู่แปลว่าคุณเนี่ยมีอะไรความคิดอยากก้าวหน้ามีความคิดอยากที่จะไปอีกที่หนึ่งผมเคยรังเกียจการทำธุรกิจผมเคยเกลียดการขายผมเคยเกลียดการทำออนไลน์แต่ก่อนเนี่ยเป็นคอนดักเตอร์ไงมันก็แบบโอ้โหยิ่งใหญ่มันดูยิ่งใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ได้โอ้โหอุตสาห์สร้างมาตั้งแต่ตอนนี้โอ้โหแบบเราเรียนสิ่งนี้มาเราทำอาชีพนี้มาตั้งนานอุตสาห์สร้างมันขึ้นมามันทิ้งไม่ลงคนที่เคยอยู่ออฟไลน์ผมเข้าใจอารมณ์คุณผมคนที่เคยมีอาชีพบางอย่างเช่นเป็นหมอเป็นวิศวะเป็นอะไรมาก่อนคุณอะบางคนทิ้งไม่ลงผมเข้าใจเป็นหมอด้วยก็ได้นะเป็นหมอบางคนเบื่อตั้งแต่อายุ30แล้วลูกศิษย์ของผมตั้งหลายคนอายุไม่ถึง30เลยเบื่ออาชีพหมอมากเลยคือเหมือนโดนบังคับให้ทำอ่ะแต่มันมีทางออกเยอะแยะลูกศิษย์ของผมเป็นที่เป็นหมอนะตอนนี้รวยเป็นหลายสิบล้านมีตั้งหลายคนนะครับมีตัวรวยเป็นหลายสิบล้านเลยคือจริงๆอ่ะเราสามารถที่จะผันตัวเองมาเป็นอย่างอื่นได้และผมแนะนำเลยไม่ว่าอะไรก็ตามคุณนะฟังดีๆทำให้มันเป็นธุรกิจให้ได้ทำให้มันอย่าไปรังเกียจคำนี้ผมบอกได้เลยอย่าไปรังเกียจคำนี้คนส่วนใหญ่ไม่อินกับคำนี้ผมเองก็เคยไม่อินแล้วต้องเป็นธุรกิจออนไลน์เท่านั้นแล้วผมวันนี้จะมาให้หลักการคิดนะครับวันนี้มาให้หลักการคิดโอเคตัวเองคิดว่าทำอย่างอื่นได้อีกใช่ถูกต้องนี่คนนี้บอกน่ารักมากเลยคุณนานสบาวทินนะบอกว่าตัวเองคิดว่าทำอย่างอื่นได้อีกค่ะดีมากแล้วผมบอกว่านี่จะบอกเคล็ดลับอีกอย่างนึงนะฟังดีๆฟังดีๆนะทุกคนคนส่วนใหญ่คิดไปเองว่าการเปลี่ยนอาชีพมันยากคนส่วนใหญ่คิดไปเองเขาคิดว่าเพราะเขาคิดว่าเขาต้องกลับไปโรงเรียนใหม่เคล็ดลับอีกอย่างนึงถ้าคุณกำลังคิดว่าจะกลับเข้าไปเรียนปริญญาตรีใหม่หรือปริญญาโทใหม่ใหม่อีกสาขาหนึ่งนะคุณต้องหยุดเดี๋ยวนี้อันนี้พูดให้ชัดเจนถ้าเกิดคุณคิดว่าเดี๋ยวฉันอยากจะได้สมมติตอนนี้ตกงานแล้วบอกโอเควิธีเดียวที่จะไปเรียนไปได้งานใหม่คือต้องกลับไปเอาปริญญาอันใหม่มาไปเอาปริญญาโทมาสาขาใหม่มาหรือต้องไปเรียนเมืองนอกไปเอาโน่นนี่มาคุณหยุดได้แล้วนะมันเป็นความคิดที่ผิดผมพูดแบบฟันธงผมไม่เคยพูดแบบขาวไม่เคยพูดแบบเทาๆแบบไม่แน่ใจนะผมบอกได้เลยมันคุณกำลังเดินทางผิดถ้าเป็นแบบนั้นผมเสียเวลาไปประมาณ 3-4 ปีอะค้านกับตัวเองว่าไม่ยอมคือปฏิเสธตัวเองว่าเอานะไอ้วงการนี้มันยังอยู่วงการนี้มันยังไปได้อยู่หรือมาสงสัยตัวเองว่ากูคงยังเก่งไม่พอมั้งเราคงต้องทำให้ตัวเองเก่งขึ้นมั้งแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางทีมันเป็นนะเป็นที่วงการนั้นเป็นที่อุตสาหกรรมนั้นคืออุตสาหกรรมนั้นมันจะล่มสลายนะคุณทำไปมันก็เหนื่อยขึ้นเหนื่อยขึ้นเหนื่อยขึ้นคุณเข้าใจป่ะวงการไหนที่มันจะล่มสลายอยู่แล้วเนี่ยคุณทำไปก็เหนื่อยขึ้นเหนื่อยขึ้นเหนื่อยขึ้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะเอามาให้ดูเลยว่าธุรกิจไหนมันจะร่วงธุรกิจไหนมันจะลุกอยากดูไหมนี่จริงๆนะเอาส่งอันนั้นให้เขาเลยก็ได้นะส่งเป็นไอ้อะไรอ่ะเป็นภาพไปเลยแล้วขึ้นมาทีละอันเลยวันเนี้ยจริงไอ้วันเลิกกับไปใบทรงใบเซอร์อะไรไม่ต้องแคร์เท่าไหร่นะเท่านั้นเท่าไหร่หรอกเอาแต่ความรู้คุณเข้าใจไหมใบเซอร์ถ้ามีก็โอเคแต่คุณต้องโฟกัสที่ความรู้ใบเซอร์มันต้องเป็นของแถมมันเอามาเอาค้ามาเอาแบบว่ามาเอาเป็นจุดขายของคุณไม่ได้เก็ตปะมาเอาเป็นจุดขายไม่คุณไม่ได้คุณจะต้องมีความเรียนรู้ที่เก่งกว่าเขาคุณจะต้องเข้าใจได้วิชาที่มันเจ๋งกว่าเขาเดี๋ยววันนี้จะเอาไปสอนเด็ดๆเลยขอคนละแชร์นะครับกว่าจะตกผลึกมาตั้งหลายปีผมไปเป็นคอนดักเตอร์ระดับโลกตั้งแต่อายุ31ผมเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแต่อุตสาหกรรมนั้นแม่งไม่รุ่งอุตสาหกรรมนั้นไม่อวยคนผิวสีแบบผมแบบเราไม่อวยคุณจะมีวิธีการเลือกยังไงต่อไปนี้คุณจริงๆคุณโชคดีมากเลยคุณโชคดีมากเลยเพราะว่า
คุณได้เริ่มใหม่คุณต้องคิดอย่างนี้เลยเริ่มคิดเนี่ยไม่ว่าใครจะตกงานไม่ว่าใครจะรายได้หายคิดไว้แบบนี้มันเป็นเรื่องดีนี่คือข้อหนึ่งข้อหนึ่งเลยคิดไปเลยว่ามันเป็นเรื่องดีจริงๆผมว่าคุณก็เบื่ออาชีพเก่าแล้วด้วยจริงๆผมว่าคุณก็เริ่มที่จะเซ็งกับระบบเก่าๆหรือว่าลูกค้าเก่าๆหรือว่าคนที่เรื่องมากเพื่อนร่วมค้าเก่าๆหรือเพื่อนร่วมธุรกิจเก่าๆบางทีคุณอาจจะเริ่มเซ็งกับเรื่องแบบนั้นก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องดีที่จะย้ายสาขาเริ่มอะไรใหม่ๆวันนี้ผมมีเทคนิคการเลือกแต่ก่อนเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยระหว่างผมกินน้ำเดี๋ยวกินน้ำก่อนพอกินน้ำสัก3นาที กินน้ำนานๆจะได้แชร์กันเยอะๆเนี่ยพันแชร์เอ้ยพันคนดูแล้วนะขอแชร์อีกคนละแชร์วันนี้ให้มาสักดูละพัน 2,000 คนเนี่ยดูได้ลุ้นว่าจะถึง 2,000 คนเปล่าวันนี้วันก่อนครั้งที่แล้ว 1,900 แล้วก็มา 1,300 1,400 วันนี้ต้อง 2,000 ให้ได้ตั้งเป้าใหม่คุณบอกได้เลยนะถ้าใครนะมีเพื่อนมีญาติมีลูกโดยเฉพาะลูกเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยกำลังเลือกอาชีพเนี่ยจริงๆทุกคนต้องเรียนหมดอะวิชาอะไรที่ผมจะสอนคือวิชา reinvention คือการประดิษฐ์ตัวเองใหม่วิชาแบบย้ายทักษะเก่าย้ายทักษะที่คุณเคยเรียนมาแล้วนะอย่าทิ้งนะอะไรที่มันใช้ได้อยู่ย้ายมาเป็นโลกใหม่ย้ายมาขายใหม่ย้ายมาชุบตัวใหม่ย้ายมาทำให้มันตัวเองเหมือนเนี่ยคุณดูมันยังชุบตัวใหม่เลยแต่ก่อนเป็นคอนดักเตอร์นะมีภาพคอนดักเตอร์เปล่าวะภาพเก่าๆของคอนดักเตอร์ของผมอะเอาอินเนอร์พาวเวอร์มันก็ได้ปีเตอร์อันนั้นแหละอันนั้นแหละคุณเคยเห็นป่ะภาพเก่าๆของผมอะเนี่ยนี่คือคราบเก่านี่ดูคนนี้หล่อไหมแต่ก่อนก็หล่อเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ชุบตัวไว้ชุบตัวเป็นแบบอาจารย์สมัยใหม่อาจารย์ยุคใหม่เป็นซุปตาอาจารย์อ่ะแล้วไม่ใช่เป็นอาจารย์ธรรมดาด้วยนะผมไม่ได้แบบว่าชุบตัวโอเคเป็นอาจารย์แล้วกันไปสมัครมหาลัยแล้วก็เรียนมหาลัยเอาเอ้ยไปสอนมหาลัยเอาเคยคิดเหมือนกันนะเคยผ่านหัวมาเหมือนกันนะแต่แบบไปคิดแล้วว่าเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนะมีวิธีการเลือกอีกแบบนึงตอนนั้นน่ะอะไรที่ไม่โดนใจคุณนะอย่าเอามันนี่เป็นช่วงหัวเรียวหัวต่อแล้วนะช่วงนี้มันช่วงโควิดใช่มั้ยแล้วทุกคนก็ลองแบบเริ่มหาอะไรใหม่ๆทำใช่ไหมเพราะบางคนก็กลัวว่าเฮ้ยฉันจะไม่มีเงินเข้ามาบางคนนี่แบบว่าเป็นดาราบางคนไปขับแกร็บขับขายหมูปิ้งขายอะไรโอเคนะเราก็เคารพเขาที่เขาอุตส่าห์แต่ว่ามันทำแบบนั้นนานไม่ได้มันควรจะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นทำไมเขาไม่เอาชื่อเสียงเดิมผมบอกได้เลยชื่อเสียงเดิมบางอย่างเอามาเป็นประโยชน์นี่ผมบอกได้เลยคุณเนี่ยตัวคุณนะมีอะไรก็ได้มีทักษะอะไรก็ได้นะที่มันได้เปรียบอย่างไม่แฟร์จำไว้คำนี้ข้อ2คือต้องได้เปรียบอย่างไม่แฟร์หาทักษะที่คุณได้เปรียบอย่างไม่แฟร์พูดอีกทีนะข้อ2คือหาทักษะที่คุณได้เปรียบอย่างไม่แฟร์วันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องของคำว่าได้เปรียบอย่างไม่แฟร์ด้วยนั่นคือข้อ2ที่เราจะคุยกันหมายความว่าอะไรได้เปรียบอย่างไม่แฟร์ถ้าเกิดเราอ่านประวัติชีวิตคนส่วนใหญ่นะแบบว่าคนที่สำเร็จเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเล่าเรื่องนี้นะเรื่องเขาจะไม่ค่อยเล่าเขาจะบอกว่าเขาทำงานหนักเหนื่อยแล้วก็เขาจะเล่าเรื่องให้เขาดูเป็นฮีโร่นึกออกปะเขาจะเล่าแบบเขาจะพูดเรื่องที่ทำให้เขาดูดีแต่เรื่องบางเรื่องเขาจะหลบเขาจะไม่พูดถึงมันเช่นบางคนนี่พ่อแม่โคตรรวยมีเส้นมีสายมีคอนเนคชั่นช่วยอะไรแยะพวกนี้เขาไม่เขียนไปในประวัติชีวิตของเขาหรอกคือเรื่องนี้ผมรู้เพราะว่าผมเคยเอามาอ่านหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า The Real Truth of Success สิบความจริงที่แบบแท้จริงเลยของความสำเร็จแล้วหนังสือเล่มนี้บอกว่าในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าคุณไปแข่งอะไรกับใครในธุรกิจนั้นในเกมธุรกิจหรือว่าในการสร้างแบรนด์ในการสร้างแบรนด์ในการทำการตลาดไม่ว่าคุณจะไปทำอะไรก็ตามถ้าคุณจะสำเร็จได้หนังสือเล่มนี้บอกว่าคุณห้ามเริ่มแบบเท่ากับชาวบ้านเขาเปรียบเทียบคือเหมือนนักมวยชกแล้วตัวเท่ากันคนสำเร็จไม่มีทำแบบนั้นมันจะได้เปรียบอะไรบางอย่างได้เปรียบแบบไม่แฟร์นี่วินวิธีเดียวที่คุณจะชนะ
ป็นวิธีเดียวมันดูเหมือนสกปรกใช่ไหมล่ะมันดูเหมือนสกปรกเขาถึงไม่เล่ากันในประวัติชีวิตไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็แค่ฉลาดเท่านั้นเองเพราะว่าถ้าคุณไปเล่นเกมทำในเกมธุรกิจเนี่ยไปเหมือนแข่งขันในโลกธุรกิจเนี่ยถ้าเราไปเริ่มที่เดียวกันเท่ากันเนี่ยโคตรเหนื่อยเราจะต้องหาอะไรที่เราเจ๋งกว่าเราจะลองหาอะไรที่เราได้เปรียบกับชาวบ้านแล้วเอามาแข่งขันเอาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องค้นทักษะของคุณอะไรก็ตามที่มันเป็นอาชีพเก่าของคุณเนี่ยเอามาเช่นสมมติคนเป็นแอร์คนเป็นแอร์ใช่ไหมมีทักษะอะไรทักษะอาจจะพูดภาษาอังกฤษได้โอ้คุณทักษะพูดภาษาอังกฤษได้นี่ส่วนใหญ่เขามองข้ามคือคนเวลาคนเป็นเซอร์วิสมายมาตลอดใช่ไหมเขาเป็นแบบเป็นแนวบริการใช่ไหมเขามองข้ามเรื่องพวกนี้เขาก็คิดว่าช็อตต่อไปเขาก็คงรายได้ประมาณเท่านั้นมุดได้เงิน 3-4 หมื่นใช่ไหมช็อตต่อไปก็อุ้ยตอนนี้รายได้หายไปแล้วใช้คงต้องเริ่มใหม่ไปเสิร์ฟร้านอาหารอะไรอย่างนี้แต่เขามองข้ามทักษะที่มีค่าที่สุดคือภาษาอังกฤษภาษาการที่ฟังภาษาอังกฤษนี่โคตรจะเจ๋งผมสอนลูกศิษย์เสมอเลยนะคุณไม่ต้องทำอะไรมากเลยแค่คุณรู้ภาษาคุณรู้ไหมว่าเหตุผลที่ผมได้เปรียบจากไม่แฟร์จากคนที่เป็นครูในประเทศไทยทั้งหลายแหละมีไม่กี่อย่างเองที่ผมดึงมาจากตอนเป็นคอนดักเตอร์จริงๆทักษะที่ผมรู้เยอะที่สุดคือการเป็นนักดนตรีผมคุยได้คุณได้หมดเลยเรื่องโมซาร์ทเรื่องเบโธเฟนผมคุยได้เบธซิมโฟนีมีกี่บทรู้หมดคอนดักมาหมดแล้วจำได้ด้วยทิ้งหมดเลย 98% ที่ผมรู้ทิ้งหมดเลยแต่ผมเอาแค่ทักษะการเป็นผู้นำทักษะการพูดกับคนสื่อสารและทักษะภาษาอังกฤษแค่นั้นเอง3อย่างที่ใหญ่สุดเอามาอีกโลกหนึ่งโลกออนไลน์แล้วขยายให้มันเป็นธุรกิจหลักเกือบพันล้านขึ้นมาแค่3ทักษะที่เหลือ 98% ทิ้งหมดเลยจากอาชีพเก่าคุณเห็นภาพไหมเพื่อนๆเห็นภาพไหมครับนี่มีแค่นี้เองคุณคิดมากไปเองว่าฉันต้องไปเรียนใหม่ฉันต้องไป2ปี4ปีสต็อปนะจ๊ะคุณไปเรียนเป็นคอร์สอยากเรียนอะไรไปก็ไปเรียนอยากเรียนคอร์สสั้นๆคุณก็เช่นคอร์ส Facebook เงี้ยแค่คุณรู้การทำการตลาดใน Facebook เนี่ยคุณช่วยคนเหมือนยิงแอดช่วยทำการตลาดใน Facebook ได้คุณก็มีรายได้ได้แล้วตัดต่อเงี้ยคุณแค่นี้คุณมีรายได้ได้แล้วไม่ต้องอะไรเยอะแยะมีคนอยากได้ตัดต่อผมยังอยากได้คนตัดต่อเพิ่มเลยเข้าใจมั้ยคุณทักษะไม่กี่อย่างจากโลกเก่าเนี่ยอย่างเช่นคนเป็นแอร์เนี่ยแค่รู้ภาษาอังกฤษนะโอ้โหขุมทองมหาศาลผมบอกได้เลยนะขุมทองใน YouTube มหาศาลเพราะ YouTube ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษคนไทยฟังไม่รู้เรื่องแล้วข้อมูลแม่งฟรีๆทั้งนั้นความรู้ฟรีๆทั้งนั้นถ้าแค่เอามันเล่าให้คนฟังแล้วเปลี่ยนมันเป็นความรู้โอ้โหอันนี้ขอสอนแพงเว้ยสอนแพงอย่างนี้ต้องแชร์หน่อยในระหว่างแชร์เนี่ยเดี๋ยวคนที่มาช่วยผมเนี่ยเดี๋ยวจะเชิญคนที่มาช่วยผมเนี่ยแบบว่าตอนที่ผมผูเลี้ยวหัวต่อของชีวิตนะเปลี่ยนอาชีพเลยคือตอนนี้ผมก็ยังคอนดักอยู่นะแต่ผมก็ยังเป็นคอนดักเตอร์อยู่นะแต่คุณรู้ไหมไม่โคตรเจ๋งอ่ะผมพูดจริงนะผมอยากจะเล่าเรื่องนี้คุณฟังมากเลยเพราะว่าผมว่าคุณโชคดีทุกคนนะถ้าคุณคิดว่าโชคดีมันก็โชคดีเพราะคุณกำลังได้จะได้ชีวิตใหม่ที่แม่งเจ๋งกว่าเดิมพูดอีกทีนะคุณกำลังจะได้ชีวิตใหม่ที่มันเจ๋งกว่าเดิมคุณต้องคิดแบบนี้ผมโคตรจะแบบขอบคุณเลยว่าเนี่ยเจอแมรี่เนี่ยเล่าให้แมรี่ฟังเดี๋ยวให้แมรี่ฟังเถอะที่พี่เล่าเรื่องนิวยอร์กฟิลมอนิกอ่ะเดี๋ยวเชิญแมรี่มาดิแมรี่มาอยู่ตรงนี้สิตบมือหน่อยแมรี่นั่งนี่ก็ดีเลย I'll stand right behind you โอเคจำได้ไหมคนนี้พอดีแมรี่แวะมาเยี่ยมนะครับที่สตูดิโอเธอเดินมาประมาณ15ก้าวนะครับจากบ้านผมโอเคทุกคนเดี๋ยวจะให้แมรี่เล่าให้ฟังพี่เพิ่งเล่าให้ฟังเรื่องของคอนดักเตอร์เพื่อนพี่ แล้วก็พี่ตอนที่ผมแบบว่าเนี่ยกำลังจะสอนคนเรื่องของการถ้าเกิดต้องสร้างรายได้ใหม่สร้างอาชีพใหม่จะเลือกยังไงเดี๋ยวผมจะสอนวิชาไหนให้คุณแล้ว
โฟกัสของคุณจะต้องเป็นธุรกิจละเดี๋ยวผมจะสอนวิชาธุรกิจแบบสั้นๆให้คุณการทำธุรกิจออนไลน์แบบสั้นๆง่ายๆฟังได้ทุกคนไม่ว่าจะเริ่มต้นหรือเคยมีธุรกิจแล้วนะครับเดี๋ยวมันเป็นวิธีถ้าคุณมีธุรกิจออฟไลน์อยู่แล้วธุรกิจหน้าร้านอยู่แล้วผมบอกได้เลยนี่มันวิธีการคิดคนละเกมคนละเกมคนละเรื่องนะอ้าวแมรี่ลอยเขาฟังหน่อยตอนที่เราอยู่ที่นิวยอร์กเหรอตอนที่แบบว่าตอนที่พี่บอกว่าจะไปอะไรอะทำงานในนิวยอร์กฟิลฮาร์มอนิกตั้ง3ปี 2-3 ปีแต่เขาไม่โปรโมทขึ้นเลยใช่ป่ะใช่คือตอนชนะใหม่ๆเราคิดว่าโอเคสบายแล้วทุกอย่างจะง่ายเรียบง่ายเพราะชนะการแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดในโลกในตอนนั้นในโลกกันเป็นคอนดักเตอร์ชนะมาแล้วเรียบร้อยมีการลงทุนจากนิวยอร์กฟิลมีการลงทุนจากโลเรนมาเซลมาเป็นเมนทอร์เราคิดว่าโอ้ทุกอย่างจะง่ายแล้วใช่ใช่ไปทำงานกับนิวยอร์กฟิลฮาร์มอนิกเป็นผู้ช่วยเขาคอนดักเตอร์เป็นคอนดักเตอร์เรียกว่าแอสซิสแตนต์คอนดักเตอร์ใช่แล้วออเคสตราก็ดังที่สุดในโลกอ่ะวงหนึ่งของโลกอ่ะนิวยอร์กฟิลฮาร์มอนิกนี่คือแบบสุดยอดแล้วผมก็นึกว่าโอ้โหชีวิตคงโรยด้วยกวดกีบกุหลาบแต่พอเข้าไปทำงานคือเป็นผู้ช่วยจริงๆคือผู้ช่วยอย่างเดียวไม่มีการแบบช่วยตันขึ้นมาไม่มีการให้โอกาสใช่เขาไม่ให้โอกาสแม้แต่นิดเดียวคือพูดง่ายๆคือไม่ได้ทำงานเบื้องหลังตลอดทำงานไม่มีการออกได้ออกหน้ากล้องไม่เคยได้รับโอกาสขึ้นไปทำอะไรที่ท้าทายที่มันมีที่มันมีค่าที่มันมีค่าใช่คือเป็นคนเบื้องหลังอย่างเดียวใช่ก็แล้วมันเริ่มแบบไม่เห็นอนาคตเริ่มไม่เห็นอนาคตไม่เห็นอนาคตไม่รู้ว่าแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้ตลอดไปเราจะเลี้ยงครอบครัวยังไงใช่ก็เลยไม่เห็นว่าจะเพราะเงินเดือนก็น้อยนิดเดียวแล้วก็ไม่มีโอกาสที่เรานึกว่าจะมีโอกาสขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งถ้าเราไม่ได้ออกไปสร้างเองมันไม่ได้เกิดไม่มีใครออกมาให้ใช่ใช่ไหมใช่ต้องออกไปฮัสเซิลต้องออกไปทำเองแล้วก็แมรี่เล่าเรื่องตอนนี้เนี่ยแต่พูดผลลัพธ์หน่อยตอนนั้นชีวิตมืดมนมากเลยแล้วพี่ก็แบบเหมือนกับว่าเก็บคำเจ็บใจไว้นิดหน่อยเจ็บใจไว้หน่อยตอนนั้นลาออกเลยเว้ยลาออกด้านๆเลยลาออกกระทันหันเลยเขาก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมลาออกกระทันหันเลยบอกกูไม่ทำแล้วก็จะไม่ทำแล้วพอมันจบปีที่3แล้วบอกว่าไม่กลับไปแล้วใช่ไม่กลับไปแล้วขอบคุณมากแต่ไม่กลับไปแล้วใช่แล้วในใจผมคิดสักวันนึงนี่กูจะรวยจนคือเขาไม่โปรโมทถึงขนาดให้อยู่ในตำแหน่งไม่ค่อยดีก็อยู่ตำแหน่งนั้นไปแหละแล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันโปรโมทผู้หญิงจีนอีกคนนึงซึ่งแบบได้โอกาสทุกอย่างใช่ได้โอกาสทุกอย่างแต่ว่าคนไทยแม่งไม่ได้ทำไมผู้หญิงจีนได้หมดตลอดคือเราเริ่มด้วยกันพร้อมกันไงผมก็เลยโอเคไม่พอไม่โอเคละไม่โอเคแต่ตอนนี้ผมรวยกว่าโอ้ผมรวยกับพวกนั้นไม่รู้กี่เท่าเลยคนละเรื่องที่ผมที่เล่ามาเนี่ยจริงจะบอกว่าวันนี้มันคือวันเกิดใหม่ของคุณวันนี้คุณจะได้ชีวิตใหม่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นที่ผ่านมาไม่ต้องกลัววันนี้ผมเอาหัวใจมาเอาวิชามาช่วยไม่ได้จะมาขายคอร์สอะไรคือผมไม่จำเป็นต้องขายแล้วจริงๆผมอยากจะด้วยใจจริงเลยบอกวิธีที่คุณจะได้ชีวิตใหม่เลยในเรื่องของการเงินในเรื่องของการวิธีการคิดแล้วคุณได้วิชานี้ติดตัวไปเลยนะครับวันนี้แบบมาสอนกันฟรีๆเลยแล้วในตอนนั้นพี่บัณฑิตก็กังวลในใจพอสมควรใช่ไหมใช่ก็มีลูกด้วยเห็นทางไม่ออกแล้วก็มีลูกคนแรกแล้วแต่ขอพูดตรงๆแมรี่เองไม่เคยกังวลเพราะเชื่อตลอดว่าเราจะหาทางออกได้เชื่อตลอดไม่เคยเป็นห่วงว่าปีหน้าเราจะทำยังไงรู้อยู่แล้วว่าเราจะหาทางได้ใช่แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้รายได้เยอะนะรายได้ไม่เยอะนิดเดียวใช่พออยู่ได้พออยู่ได้พออยู่ได้คือไม่ได้แบบจนแบบไม่มีบ้านแต่ว่าอยู่ได้แต่ว่าไม่รวยใช่แต่ว่ามันก็ต้องทำงานถ้ารายได้แบบนั้นก็ทำงานตลอดชีวิตต้องทำงานตลอดไปคือตอนนี้คดีคือที่จะพูดให้เห็นความแตกต่างคือตอนนี้ไม่ต้องทำงานตลอดชีวิตแล้วสบายแล้วคือแบบคิดอะไรอยากซื้ออะไรก็ได้หมดคือจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างที่อยากซื้อได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่มีเหตุผลอะไรจะต้องขายคอร์สอะไรอีกแล้ววันนี้มาให้อย่างเดียวด้วยใจแล้วผมบอกว่าวิชานี้ติดตัวไปทั้งชีวิตเลยเพราะว่าไม่ว่าคุณอยู่ในสถานะไหนเนี่ยมันจะต้องมีวิธีทุกช่วงมันจะต้องมีหุ่นยนต์มาแย่งงานวงการจะต้องหายไปวงการที่คุณอยู่จะหายไปรายได้หลักจะหายไปถ้าคุณมีวิชาที่ว่าผันตัวเองเรียกว่าวิชาผันตัวเองไปสู่จุดใหม่เนี่ยที่ใหญ่กว่า
คุณใช้ได้ตลอดชีวิตเลยวันนี้เอามาให้เลย